ในส่วนของเทคนิคนะคะก็วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีก็ปรับขึ้นร้อนแรงทีเดียวนะคะมูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นมากเช่นเดียวกันนะคะเครื่องมือทางเทคนิคกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะแต่จุดที่ต้องระวังก็คือการเกิด negative divergence นะคะทั้งจากเครื่องมือระยะสั้นเช่น RSI นะคะ Modified Stochastic นะคะรวมถึงตัว MACD นะคะก็จริงเราก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าขึ้นเนี่ยน่าจะเน้นเป็นทยอยขายนะคะเพราะว่าถ้าจะให้เข้าตามตอนนี้ก็น่าจะเสี่ยงเกินไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าย้อนไปดูในกราฟ weekly เนี่ยนะคะจะเห็นว่าตัวmodify เนี่ยอยู่ถึงระดับ 96.69 นะคะซึ่งปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าขึ้นถึง97กว่าๆมัน 97.3 ถึง 0.5 เนี่ยก็จะมีการพักตัวลงมารอบใหญ่ๆสักทีนึงนะคะตอนนี้ก็ถือว่าควรจะต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแนวต้านเราก็จะให้ไม่สูงมากนักนะคะแค่ประมาณ 1,200 ถึง 1,210 จุดนะคะส่วนแนวรับวันนี้จะอยู่ที่ 1,180 นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะอยู่ที่ 1,171 ค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัว SCC นะคะจะดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะเครื่องมือระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อนะคะเราก็คิดว่าน่าจะได้กลับขึ้นไปทดสอบ361บาทอีกครั้งนะคะตามกรอบที่เป็นแฟลตท็อปข้างบนนะคะแนวรับจะอยู่ที่350แล้วก็คัทลอสที่347ค่ะถัดมาจะเป็นตัว TUF นะคะตัวนี้ก็ขึ้นแรงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาอาจจะย่อลงมาได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าหากไม่หลุด69บาท50ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะรอบนี้นี่ TUF น่าจะทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าลากเทรนไลน์ขึ้นไปจะเห็นแนวต้านประมาณ75บาทนะคะคัทลอสจะอยู่ที่67ค่ะถัดมาจะเป็นตัว IRPC นะคะตัวนี้ราคาก็นิ่งเงียบมานานแล้วนะคะเราก็เริ่มเห็นว่าน่าจะดีดกลับขึ้นสู่ขาขึ้นอีกรอบนะคะเพราะว่าวอลลุ่มเริ่มเข้ามาอย่างหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อนะคะจะมีแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่4บาท90นะคะถัดไปก็คือ5บาทนะคะส่วนแนวรับวันนี้จะอยู่ที่4บาท70แล้วก็คัทลอสที่4บาท60ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น PTTGC นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่หยุดแนวรับ EMA 75นะคะแล้วก็ยังเป็นการลงมาใกล้แนวรับตามฟิโบนัชชีที่ 38.2 นะคะถ้าหากว่าวัดย้อนไปตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเทรดในตลาดนะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถรีบาวหรือว่าดีตัวจากจุดนี้ได้นะคะเราก็มองแนวต้านเดิมไว้นะคะ75บาทนะคะแนวรับ69.50แล้วก็คัทลอส67ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ